เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับแต่ประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับต้องบอกว่านี่ช่วงที่3แล้วยังคงรับสายนะครับแล้วก็ Elevate เช่นเคยไปถึงไลฟ์สดด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Yeah. มากลับมาในเรื่องของ SMS แล้วก็โฟนอินนะครับ SMS ก็สามารถนะครับส่งข้อความมาได้นะครับทาง02ทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วครับถ้าก็โฟนอินนะครับโทรมาที่025309496198นะครับแก้ข่าวแก้ข่าวแก้ข่าวครับมีการอัปเดตเข้ามานี่นะครับเป็นแฟนรายการนะครับส่งอัปเดตเข้ามาบอกว่าในเรื่องของ CB1100 RS ตอนนี้นะครับที่ Big Wingนะครับมีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศนะครับที่ศูนย์บิ๊กวิงนะครับต้องโทษทีเพราะว่าบางอย่างเนี่ยนะครับทางศูนย์เขาเปิดตัว EX มาเขาบอกว่าไม่นำ RS แต่สุดท้ายเขานำเข้ามาเขาก็ไม่ได้แจ้งทางสื่อมวลชนนะครับขนาดเราทำอยู่แมกกาซีนด้วยนะสองคนจะไม่รู้เลยนะครับว่าเอา RS เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะไปติดตามในเรื่องของสารแล้วก็จะเอาสเปคข้อมูลรถมาคุยกันว่าตัว EX กับ RX เนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารให้เราเพราะว่าบางทีเราก็อย่างที่บอกไปครับการอัปเดตของ Big Wing หรือ Honda เองเขาอาจจะไม่ได้กระจายข่าวทั่วไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวเปิดตัวรถใหม่เวลาเดี๋ยวจะไปบีบคอน้องการแล้วว่าน้องการเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเอาอะไรมาขายเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดในรายการเลยไม่ใช่เฉพาะแค่ Honda ค่ายเดียวนะเดี๋ยวจะมาให้หมดเลยทุกค่ายว่าตอนนี้ณล่าสุดนี้มีตัวไหนอยู่ในตัวแทนจำหน่ายแล้วบ้างจะได้มารู้กันโดยทั่วหน้ากันมาว่าแล้วก็เอสเอ็มเอสหน้าจอกันหน่อยยามาฮ่าSR 400โอเคไหมครับนะถ้าเลือกระหว่าง Triumph T 10 T 100เหรอใน T 100 T 100ยังไงต่อมีตัวเลือก2ตัวนี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมน่าเป็นประมาณนั้นประมาณนี้นะครับโอเคไหมครับถ้าระหว่าง Triumph T 100กับตัว SR 400ราคามันคนละเรื่องเลยนะราคาตัว SR 400นี่มันแค่ 260,000 270,000 เองนะครับตัว Triumph มันโดดไป 400,000 กว่าแล้วใช่เพราะฉะนั้นเรื่องราคาเรื่องราคาก่อนอันดับแรกเป็นเรื่องราคาถ้าไม่จำกัดราคานะครับมีบอกงบเท่าไหร่ก็สู้ได้ผมก็จะดันไป2สูบก็คือตัว Triumph T 100นั่นเองนะครับเพราะว่ารถเป็นรถที่มีเทคโนโลยีมาพร้อมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กชั่นคอนโทรลระบบโหมดการขับขี่นะครับมันพร้อมมากกว่าตัว SR 400 SR 400ออกมาตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้ที่ชอบในเรื่องของความดิบที่ยังเป็น SR พันแท้อยู่ซึ่งจะสังเกตได้ว่า SR 400ตัวใหม่ก็ไม่ได้ต่างจาก SR ตัวเก่าเท่าไหร่แค่เปลี่ยนจากคาบูเป็นหัวฉีดเท่านั้นเองคือต้องบอกว่าสตอรี่ของทั้ง2ตัวนี้มันมาคนละแบบกันในส่วนของโซเชียลของ SR 400ก็จะมีกลุ่มของเขานะฮะซึ่งแบบว่าตั้งแต่สมัยสุบเดียวแล้วก็สตาร์ทเท้าเป็นคาบูเป็นคาบูด้วยซึ่งแบบว่าโอ้โหตอนนั้นนะถ้าไม่มีตัวยกวาลนะคาราตัสดิดนะแข้งแตกกันเป็นแถวนะครับ และเช่นเดียวกันไทอัมไทอัมก็จะมีสตอรี่ของเขาซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นคนละโซเชียลกันนะคนละกลุ่มกันอยู่ที่ว่าคุณอยากจะเข้าไปในโซเชียลแบบไหนเพราะว่ารถสองรุ่นนี้มันเป็นรถที่แบบสไตล์ใกล้เคียงกันใช่มีสายเข้ามาสวัสดีครับคุณอิงสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับครับผมตอนนี้กำลังเล็งๆสปีดทริปเปิลตัวใหม่ครับสปีดทริปเปิลของไทอัมตัวหน้าเป็นนี่นะไฟใหญ่ๆนะสปีดทริปเปิลก็ต้องบอกว่าตะกั่วแตนนะฮะตะกั่วแตนนั่นแหละยังไงครับครับผมกับ MT 09ตัวใหม่09ครับครับราคามันก็ต่างกันเยอะแต่ว่าก็เข้าใจออปชันนะครับแต่ว่าอยากให้พวกพี่ช่วยรีวิวให้ทีอ๋อให้รีให้รู้ให้นะแนะนำนิดนึงใช่ไหมโอเคสำหรับตัว09ตัวใหม่ใช่ไหมเราที่เราล่าสุดนะโอ้ตัวใหม่ล่าสุดนี่ต้องบอกว่าเขาให้อะไรมาครบเยอะอะแท็กชั่นคอนโทรลสลิปเปอร์คัตโหมดการขับขี่นะครับในเรื่องของดิจิตอลในเรื่องของ ECU ที่ปรับค่าใหม่แล้วก็เรื่อง CC ที่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าตัว900เนี่ยมันได้เปรียบในเรื่อง CC ในเรื่องของพละกำลังในเรื่องของทอร์คที่ขี่สนุกขึ้นแล้วก็ช่วงล่างที่ปรับเซตมาให้หนึบมากกว่าเดิมเพราะว่าเราไปทดสอบที่สนามช้างผมบอกเลยว่าตัวนี้มันขี่ได้หนึบมากกว่าเดิมแล้วก็ทรงตัวได้ดีส่วนของสตีทิเบิลตัวนี้มันเป็นเครื่องเล็กกว่าไงมัน3สูบ3สูบแต่มันเล็กกว่ามันไม่ใช่900ไงมันตัวนี้มัน765เพราะนั้นพละกำลังมันอาจจะไม่ดุดันเท่า900แต่ในเรื่องของความคล่องตัว
ผมให้ตัวสตรีททิปเปิลคล่องตัวมากกว่าน้ำหนักที่เบากว่าคล่องตัวกว่านะครับบิดสนุกแล้วก็ออปชันมันก็ไม่ได้หนีต่างกันเท่าไหร่นะมันก็เป็นอะไรที่เลือกยากสำหรับรถค่าย3สูบแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของตัวรถแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าใช้งานในเมืองสตรีททิปเปิลจะได้เปรียบด้วยความเล็กกระชับและเบาแต่ถ้าในเรื่องของความดุดันในเรื่องของการที่เราจะต้องแบบชาร์จออกไปแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการเข้าโค้งหรือสมรรถนะอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นในตัวของ MT 09ใช่จากที่ผมได้ลองมาทั้ง2ตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าในส่วนของ Speed Triple นะมันจะมาแบบความแรงจะมาแบบผู้ดีอ่ะจะไม่เกี้ยวกาดมากแต่ว่าในส่วนของ MT 09มันจะมาแบบวัยรุ่นซึ่งแบบว่ามันปีตั้งแต่ต้นยันจบอ่ะคือถ้าเลือกใช้โหมด A นะอันนี้เราใช้แบบปรับโหมดที่สูงสุดเอาไว้ไม่ใช่แล้วจุด9ตัวใหม่นี่เป็นโหมด B โหมด B โหมด B สูงอ่ะเขาจะปรับโหมด B นี่ก็สูงแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าไอ้โหมด B ของ MT 09เนี่ยมันมาแบบมันเหมือนกับปลดปล่อยแล้วแบบว่ามันมาแบบเป็นปี๊ดๆมันมาพายุมันมาเป็นพายุในขณะที่ไอ้ตัว Street Triple เนี่ยมัน3สูบแต่ว่ามันจะควบคุมง่ายตอนในช่วงคันเร่งขั้นต้นเพราะมันซีซีน้อยกว่านี่คือถ้าเปรียบเทียบทั้ง2ตัวนี้นะคาแรคเตอร์2ตัวนี้จะแตกต่างกันในเรื่องของอัตราเร่งแต่เรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่ผมมองว่าทางสปีดทิปเปิลน่ะมันเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าไรดิ้งโพซิชันของเขาอ่ะค่อนข้างที่จะวางอยู่แบบไม่เหมือนกับ MT MT นี่จอกเป็นแนวแบบกลมๆไปข้างหน้านิดนึงแต่ว่าสตรีทเขาจะแบบว่าจอกนั่งแบบนั่งหลังชันกว่านิดนึงจะแตกกันตรงนี้ครับผมเดี๋ยวถามอีกชุดหนึ่งแล้วกันพี่ครับครับถ้าเกิดจะเล่นเนเก็ตตัวพันเนี่ยครับระหว่างคือผมก็ยังไม่แน่ใจคือผมยังไม่เคยเล่นคาวาสักคันครับแซดพันแต่ว่าเคยได้สัมผัส MT10 มาแค่ตัวเดียวครับก็เลยดูเป็น3ตัวแซดพัน MT10 แล้วก็ S1Rครับ S1R พี่อยากได้รถที่ตอบโจทย์ตัวเองด้านไหนในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เข้าโค้งหรือว่าในเรื่องของอัตราเร่งคืออันนี้ผมคือน้องฝากถามไปทีมันไม่กล้าคุย โอ้ยคือ3ตัวนี้คาแรคเตอร์ก็แตกต่างกันนะแล้วก็เทคโนโลยีที่ให้ก็แตกต่างกันนะคือหลักๆก็ใช้ในเมืองสักประมาณ 70% ที่เหลือก็เที่ยวอะไรเงี้ยครับใช้บ่อยทุกวันไหมครับก็ใช้ทำงานขี่ทำงานเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถามน้องก่อนโอเคโอเคว่าก็คือใช้แทนเบฟมันเลยอ่ะพี่อ๋อก็คือใช้ทุกวันนั่นแหละใช้ขี่ไปทำงานด้วยใช้นู่นไปทำงานใช้พี่ประจำวันว่ากันเถอะโอเคสามตัวทีนี้เอาเดี๋ยวเริ่มจากตัวที่เทคโนโลยีแบบว่าสูงกว่าชาวบ้านหน่อยดีกว่าก็คือเป็นตัวเจ้าตัว S1000 S1000R นะไม่ใช่ RR นะ R นี่คือเป็นตัว R เดียว R เดียวนะก็คือเป็น Nugget Bike ซึ่งตัวล่าสุดเนี่ยเขาใส่เทคโนโลยีในเรื่องของโหมดที่แบบว่ามีการสามารถซอยได้ละเอียดยิ่งขึ้นไปจนถึงในเรื่องของชิปเตอร์ที่มาเป็นแบบอัพและก็ดาวชิปเตอร์คือเราสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องบีบคลัตช์เนี่ยจะใช้แค่ตอนออกตัวกับตอนที่จอดแค่นั้นเองนะฮะแล้วส่วนโหมดของเขาเนี่ยก็คือมันเป็นเครื่องเดียวกับตัวS1R ตัวเดียวกับตัวฉลามเลยแหละแต่ว่ามันจะไม่จัดจ้านเหมือนกับไอ้เจ้าตัว MT10 แล้วก็ไม่จัดจ้านเหมือนเจ้าตัว Z1000 3ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวต่อมาตัวรองลงมาผมให้เป็นไอ้เจ้าตัว MT นะว่าไปนะMT นี่ผมว่ามันจะได้เป็นความหนักแต่ว่าในเรื่องของการพลิกเลี้ยวเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าตัวแซดพันแซดพันมันได้เรื่องของความแรงแล้วก็เรื่องของซีซีที่มันเยอะแล้วก็เรื่องของความดีไซน์นะฮะเรื่องความเบาเรื่องความเบาในเรื่องของ3ตัวนี้เอาง่ายก่อนรถที่เบาที่สุดใน3ตัวนี้ในค่ายในเกต3ตัวพันเนี่ยนะจะ900เนี่ยเบาสุดแต่ซีซีมากที่สุดไม่ใช่ดิซีซีเป็นซีเป็นเราบีเอ็มที่เราบีเอ็มพันเป็นรถที่เบาที่สุดแล้วกันซีซีอยู่ระดับกลางคือ948ซีซีมั
ไม่ใช่900เต็มนะครับในตัวของตัว S1000R เนี่ยมันเป็นเครื่องพันดีซีนะครับมันคือฉลามถอดคีบออกนั่นเองฉลามโดนตัดหูคีบพิงอยู่โดนเอาหูไปกินเท่านั้นเองตัว R มันไม่มีคีบแล้วนะครับในส่วนของ MT10 เนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีเดียวกับเครื่องยนต์เนี่ยก็คือเทคโนโลยีเดียวกับตัวของ R1 แน่นอนว่าในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์4สูบเรียงแบบคอสเพลย์เนี่ยมันจะมาดุดันพอกันแต่ในเรื่องของรูปทรงที่เป็นแน็กเก็ตอาจจะลำบากในเรื่องของท่าทางในการพลิกเลี้ยวในโค้งที่ทำความเร็วแบบสปอร์ตนะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพละกำลังความดุดันเนี่ยมันได้ผมมองว่าตัว MT10 เนี่ยจะดุดันมันดุดันดุดันแบบว่าดุเกี้ยวกาดเลยแหละแต่มันสามารถคุมอยู่แล้วช่วงล่างนิ่งมากในสนามที่เราไปขับขี่ในแบบรูปแบบของการแข่งขันด้วยเรซซิ่งสูตรเนี่ยเราก็ใส่กันเต็มกราฟเหมือนกันความเร็วในโค้งก็ไม่ได้ต่ำกว่า150มันเอาอยู่ครับและสามารถที่จะทรงตัวได้ดีส่วนของตัว Z900 อย่างที่บอกไปเรื่องของน้ำหนักที่เบาเขา Z1000 Z1000 ตัวทีครับ Z1000 อย่างน้ำหนักที่เบาเนี่ยมันได้เปรียบในเรื่องของการพลิกรถการขับขี่ในเมืองช่วงรถติดนะครับรูปทรงเล็กกว่าเขาแน่นอนเล็กกว่า3เล็กกว่า2ตัวที่เหลือสามารถที่จะพลิกรถได้ค่อนข้างจะเร็วเพราะ Z1000 ไงนะครับจะน้ำหนักจะเบากว่าแล้วก็สามารถพลิกรถได้เร็วเพราะตัวใหม่ล่าสุดนี่จะเป็นออปชันที่ให้มาคือเออร์ลิงชกหน้าเออร์ลิงเออแมนโบเออร์ลิงแมนโบนะครับซึ่งเป็นตัว R แล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันจะเน้นในเรื่องของความคล่องตัวที่เยอะกว่าน่าจะไวน่าจะไวกว่าในบรรดา3ตัวนี้เท่าที่ลองขี่มานะ Z1000 เนี่ยน่าจะไวกว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่แบบว่าซอกแซกซอกแซกในเมืองจะได้เปรียบส่วนตัว S1000R อันนี้เป็นรถสไตล์คุณหนูนิดๆนะครับขี่สบายๆขี่รอบไม่จัดขี่นิ่มๆ นั่งเท่ๆสมาร์ทสมาร์ทแต่ถามว่าถ้าความเร็วมันก็ทำได้ทะลุ200เหมือนกันแหละแต่ราคาแต่คาแรคเตอร์มันต่างกันที่ว่าในเรื่องของฐานเครื่องยนต์คุณอยากได้ที่มันปี๊ดปาร์ตเร็วสะใจบิดแล้วคุมย่ายคุมได้ไป MT10นะครับถ้าแบบว่าใช้งานในเมืองบ่อยๆพลิกรถเร็วๆขี่ตอบโจทย์ในการตื้อๆแล้วก็พลิกเลี้ยวใช้งานง่ายคล่องตัว Z1000 แล้วก็จะขี่แบบคุณหนูขี่รอใช้งานสบายๆไม่ไปซีเรียสกับเรื่องของการเลี้ยวโค้งหรือว่าออกทุ่งออกทิปไปได้หมดอันเนี้ยครอบคลุมก็จะเป็นตัว S1000R เออประมาณนั้นโอเคไหมครับผมพี่ขออันนี้ขอสอบถามผมเพิ่มเติมอ่างเอตัวซูเปอร์ดุ๊กก็มียังน่าเล่นอยู่ไหมซูเปอร์ดุ๊กเลยเหรอ1290นะใช่ไหม1290ซูเปอร์ดุ๊กโอ้โหมันดิบมากเลยนะเออถามว่าน่าเล่นไหมถ้ามีตังค์อะน่าเล่นคือต้องบอกว่าไอตัว KTM ซูเปอร์ดุ๊กเนี่ยนะมันก็ราคาตามซีซี1,290,000นะครับแล้วก็ในเรื่องที่สำคัญคือมันโดนได้ชื่อว่าเป็นรถที่มีระบบแท็กชั่นคอนโทรลที่ดีที่สุดในโลกถามว่าเล่นได้ไหมคือต้องใช้นะที่ต้องโทรเพราะว่าไม่จำกัดเรื่องงบเนี่ยเล่นได้แต่ก็จะลำบากในตอนขายนึงเออพอซื้อมาแล้วเนี่ยมันไม่ให้ตลาดไม่ให้รถแมสไม่ใช่ตลาดกว้างมันเป็นตลาดกลุ่มที่คนใช้นะครับเพราะนั้นถ้าจะไปวัดกับเรื่องของสมรรถนะเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับค่ายอื่นดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เขาให้มาแต่เราจะมองในเรื่องของระยะยาวในการที่จะเปลี่ยนรถในการที่จะอัพนู่นอัพนี่ของแต่งก็มีราคาสูงขายต่อก็ค่อนข้างจะลำบากแต่ถามว่าขี่หล่อไหมในบรรดา3ตัวที่บอกตัวแรกตัวนี้หล่อสุดเลยแล้วก็ความเร็วเยอะกว่าด้วยแน่นอนเคยพาผมไปถึงความเร็ว300 300 1290นะพี่เอ้ย 1290 มันเป็นแบบแล้วสุดยอดแล้วแล้วแบบด้วยความที่แบบเครื่อง V ด้วยนะครับแต่มันจะทื่อๆหน่อยนะทื่อๆมันจะดิบนะเข้าโค้งนี่ต้องเผื่อเพราะว่าทื่อๆหน่อยถ้าแบบว่าสมมติตอนนั้นที่เราเอาไปขี่ในสนามเขาบอกว่ามันจะเข้ามันจะยกลึกแล้วก็ไปจ้วงในโค้งไม่ได้มันต้องแบบเผื่อแต่งรอหน่อยต้องแต่งตัวต้องแต่งตัวก่อนเข้าโค้งแบบตีวงกว้างแล้วเข้าเป็นรถที่ขี่ค่อนข้างยากในโค้งแต่ในเรื่องของความเร็วความแรงไม่ธรรมดาตัวนี้น่าเล่นถ้ามีตังค์โหสามารถก็คือลุกซูเปอร์ดุ๊กนี่คือที่สุดของณตอนนี้มันคือใช่คือผมเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะมีตอนที่เปิดตัวนะครับสำหรับซูเปอร์ดุ๊กเนี่ยเขาเปิดตัวในสนามแข่งที่ประเทศออสเตรียเนี่ยแหละเป็นรถยุโรปนะซูเปอร์ดุ๊กต้องบอกว่าระบบแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยมีนักทดสอบเนี่ยเขาได้ทดสอบกันแล้วใช่ไหมปรากฏว่ามีนักทดสอบคนนึงขี่ไปโดยที่ช่างเครื่องเนี่ยให้ทำงานใช้เครื่องทำงานแต่พอเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ให้ทำงานคือเขาอยากจะลองแบบว่าดิบๆไม่เป็นไงว่าอะไรเงี้ยมันจะสไลด์ออกจากโค้งมันขนาดไหนนั่นแหละแล้วพอเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนตัวคนอีกคนนึงไม่รู้ไง
บิดนี่หน้าหงายกระจายวังนี่คืองานแกรนด์โอเพนนิ่งเขาเลยนะที่ประเทศออสเตรเลียนี่อันนี้คือเขาค่อนข้างที่จะปิดข่าวนิดนึงมันคือสุดอะสุดของรถแจ็คเก็ตตอนเนี้ยเพราะว่ามันถึงได้รับรางวัลแท็กชั่นคอนโทรลที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นรถที่รอบจัดมากๆแต่แท็กชั่นคอนโทรลของสปอร์ตดุ๊กเนี่ยมันเอาอยู่มันถึงได้ประมาณเนี้ยถ้างบถึงกันเล่นเลยจะเป็นสองโศกใช่ไหมครับครับแต่ก็ถ้ามีตังค์คิดว่าซื้อแล้วไม่ขายอย่างเงี้ยก็เก็บเพราะว่าทุกเวลาขายต่อมันค่อนข้างจะยากนะถ้าเล่นรถญี่ปุ่นเล่นรถ BM อย่างเงี้ยมันตลาดมันยังกว้างกว่าเพราะมีโอกาสที่จะไปต่อยอดหรือจะเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนปีมันก็จะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันครับแต่ว่าสมมุตินี่เขาไม่ได้พัฒนาหมายถึงว่าไม่ได้มามีการเปลี่ยนโฉมมานานประมาณ 3-4 ปีแล้วนะเพราะว่าใหม่การจะเข้ามาเปลี่ยนแต่สีแต่ว่าไม่ได้มีการแบบเป็นโมเดลเชนอะไรเลยแฟลิ่งอะไรเหมือนเดิมอยู่เป็นคงเฟรมถักเหมือนเดิมอยู่อ่ะประมาณนั้นนะครับมีอะไรครับอ่ะว่ามาขอบคุณครับไปแล้วเหรอ ไปแล้วครับคุณดิ้งเนี่ยมีอะไรก็โทรเข้ามาใหม่ได้ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็คำถามตรงนี้อ่ะมาดู SMS ทางหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับฟีโน่สตาร์ทมีเสียงแต่ไม่ติดเกิดจากอะไรครับว้าวไงฮะสตาร์ทมีเสียงยังไงอ่ะเพิ่งจัดหรือว่ามีเสียงฟีดเปลี่ยนและแบตเตอรี่ก็เต็มเช็คสายพานเลยครับสตาร์ทนะถ้าเขาจะได้มีเสียงอ่ะมีเสียงว่ามีเสียงปั่นใช่ไหมฟีดใช่ไหมนะครับเรามาเช็คในเรื่องของระบบขับเคลื่อนทีเนี้ยดูของสายพานดูชุดคัดหลังว่ามันฟรีทิ้งหรือยังสายพานมันหมดอายุมันขาดหรือเปล่าแล้วตอนนั้นสตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทไม่ติดก็ถ้าบอกสตาร์ทมีเสียงสตาร์ทมีเสียงเสียงอื้ออย่างเงี้ยแต่มันไม่ติดแต่ไม่ชึ้งมันเปลี่ยนแบตมาแล้วไงมันชึ้งไปแล้วสปาร์กก็ไม่ติดไงเปลี่ยนแบตมาแล้วนี่แล้วก็ถ้าเปลี่ยนแบบมาแล้วเปลี่ยนนี่มาแล้วก็ต้องไปดูในเรื่องอ่ะกับระบบขับเคลื่อนนั่นแหละนะครับไม่ถึงว่ามีเสียงสตาร์ทแล้วเครื่องยนต์จุดระเบิดแล้วก็เดือบฟูฟูเงี้ยซื้อแต่ไม่ไปอ่ะแต่ไม่ไปนั่นแหละต้องไปดูเรื่องระบบขับเคลื่อนครับผมลองเปิดดูครับสายพานหน้าชงหน้าชามันสามารถที่ยังขับทำงานได้อยู่หรือเปล่าแล้วครับชุดคัดหลังอะไรต่างๆลองดูทางไลฟ์สดมั่งสิพี่ปองเข้ามาทักทายพี่ฉัตรชัยเหรอบอกว่าGSX750 หน้าเลนส์เปล่าเพิ่งเห็นตัวจริงสวยๆๆๆถ้าไม่มีตัวเลือกก็เล่นเลยพี่ไม่ยากก๊อปลองยัง750ลองแล้วไงลองมาแล้วครับแต่ว่าขี่แบบว่าสั้นๆนะแค่ไปวันนั้นไปมีโอกาสได้ไปที่ซูซูกิรังสิต3เขาแค่คล่อมๆแค่ขี่ๆเราก็ไม่ได้เตรียมชุดไปนะก็แค่ขอลองดูเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีไรดิ้งโพซิชั่นที่นั่งขี่สบายเครื่องยนต์750มันตอบโจทย์ได้ไม่ต่างกับตัวพันเท่าไหร่นะเวลาตื้อที่มันมาแบบเปิดคันเร่งมาขี่สนุกแล้วรถมันเบานะครับอะไรว่าฐานล้อมันสั้นรถเนกเก็ตเนี่ยทำให้การเลี้ยวโค้งแคบเนี่ยพลิกแป๊บเดียวเลี้ยวพลิกแป๊บเดียวเลี้ยวนะครับและราคาก็ไม่ได้แพงมาก300,000 กว่าบาท367ซื้อได้ครับราคานี้จัดไปนะรถบิ๊กไบค์ถ้าใส่ท่อ full system หรือว่า slip on ต้องจูนเครื่องใหม่ไหมรถ650cc ใส่แล้วมั้งนะถ้าใส่ท่อฟูลหรือสลิปออนต้องจูนเครื่องใหม่ไหมอ๋อถ้าฟูลน่ะถ้าฟูลก็จูนจูนครับแต่สลิปออนไม่ต้องสลิปออนไม่ต้องครับมันตัวกล่อง ECU มันเผื่อค่าประมาณบวกลบประมาณ 5-10 อยู่แล้ว มันสามารถที่จะรองรับค่าที่ใส่สลิปออนได้นะครับแต่ถ้าเป็นฟูลเนี่ยโหมันออกตั้งแต่คอท่อมาถึงไวไปออกสลิปออนมันมีสูตรในการควบคุมการเดินของมันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับในเรื่องของ ECU เข้าไปช่วยเรื่องการจุดระเบิดเผาไหม้ต่างให้มันเข้ากับระบบท่อที่ออกแบบมาและที่สำคัญคือถ้าใส่ท่อฟูลเนี่ยสแตนดาร์ดเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะฮะพอเปลี่ยนท่อฟูลมาถ้าท่อนั้นน่ะมันตรงรุ่นมันก็แล้วไปใช่ป่ะมันก็มีเซ็นเซอร์สามารถเข้าไปเสียบแทนได้แต่ถ้าเป็นท่อฟูลที่ไม่มีเซ็นเซอร์เสียบก็เพราะงั้นมันจะอ่านไม่ออกค่าเดิม ECU มันอ่านไม่ออกว่าเซ็นเซอร์มันหายไปตัวนึงมันก็ไม่อ่านแล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องมีการปรับจูนให้มันเหมาะกับท่อนั้นๆในแต่ละรุ่นสามารถปรับจูนได้สำหรับฟูนะครับแต่สำหรับสลิปออนไม่จำเป็นก็ได้นะครับยังมีอีกเรื่องราวมีหลายเรื่องราวนะสำหรับรายการ Speed Rider นะซึ่งในช่วงนี้ก็ต้องขอพักเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider